สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะชาวสองชาวสปป.ลาวนะคะแล้วก็สมาชิกที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เป็นครั้งแรกนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้ก็ครึ่งปีผ่านไปแล้วนะคะก็ครึ่งปีแรกผ่านไปแล้วครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จะมาทำดวงความรักนะคะดวงความรักในเดือนกรกฎาคม2564นะคะวันนี้เป็นของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก่อนบ้างนะคะธาตุลมก็จะมีชาวลัคนาราศีกุมนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลค่ะนะคะกุมเมถุนแล้วก็ตุลนะคะ3ลัคนาราศีค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีแบบไทยนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะตรงนี้อาจารย์ขอพลังงานความรักทั้งหมด3ใบนะคะได้ขึ้นมาแล้วนะคะใบแรกเป็นราชีเหรียญนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นราชาเหรียญนะคะแทนตัวเองไปได้เลยนะคะกับคนรักของคุณนะคะคนที่เป็นราชีถ้วยหรือว่าราชาถ้วยนะคะตัวคุณเองนะคะชาวธาตุลมนะคะกุมเมถุนตุลในเดือนนี้คุณเป็นราชาหรือราชีเหรียญคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะสร้างสรรค์ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณกำลังมุ่งมั่นทำงานหาเงินนะคะทำธุรกิจหรือกำลังอยู่ในช่วงที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะมีฐานะที่มันเริ่มมีความมั่นคงนะคะหรือบางคนแบบว่าสร้างฐานะจนตัวเองมีความมั่นคงมากๆแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลของแต่ละหลายๆท่านนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารการเงินหรือมีความสามารถในการลงทุนทำนู่นทำนี่นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะตรงนี้นะคะมีหัวการค้ามีหัวธุรกิจนะคะหรือว่าบางคนหรือหลายๆท่านนะคะเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยนะคะมั่นคงนะกับคนรักของคุณนะคะเขาเป็นราชาหรือราชีถ้วยเขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่อนโยนน่ะนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ดีเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะเขาก็คุณอาจจะตรงข้ามกันก็ได้นะคะราชาหรือราชีถ้วยอ่ะนะคะอาจจะมุ่งความสัมพันธ์ไม่เน้นธุรกิจไม่เน้นหาผลกำไรหรือว่าไม่ได้มุ่งหวังความร่ำรวยอ่ะมีความสุขกับชีวิตนะคะแล้วก็แฮปปี้ในการที่ได้อยู่ร่วมกับคนอื่นๆแต่ว่าตัวคุณนะคะคุณอาจจะเป็นลักษณะว่าอยากมั่งมีอยากมั่นคงอ่ะนะคะบางทีอาจจะมองความสัมพันธ์ในแง่ของเป็นเชิงธุรกิจเชิงการมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันมากกว่าคนที่เป็นคนรักของคุณนะอันนี้จะมองในแง่จิตใจมากกว่านะคะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ถามว่าคบกันแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมอาจารย์ว่าไม่นะเพราะนั้นตรงนี้คุณก็ได้เรียนรู้จากเขาอะนะคะความใจอ่อนความใจดีหรือบางทีคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวพิการนะคะโดนรถชนบ้างอะไรบ้างนะคะหมาจรจัดแมวจรจัดบ้างเก็บมารักษานะคะแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ซะเองนะตรงนี้นะคะแต่คุณก็รักเขาในการที่เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนั่นแหละนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแปดไม้เท้ามันมีการพัฒนามามั่นคงผูกพันกันในระดับนึงนะคะแปดไม้เท้าน่าจะยาวนานนะคะบางคนรักกันมาเกินกว่า4ปีแล้วนะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่ารู้จักกันตั้งแต่เริ่มต้นสมัยทำงานกันเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหรือบางคู่อาจจะแต่งงานแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้หมดเลยนะคะช่องของอาจารย์ณรีไม่ได้กีดกันนะพลังงานความรักขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะชาวธาตุลมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักกันดีกว่านะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะชุด Witch Tarot นะคะเป็นไพ่ของพ่อมดแม่มดมาดูเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่านะคะว้าวเปิดมาก็1ถ้วยแล้วนะคะความรักนะคะเหมือนกับตัวชาวธาตุลมเองนะคะคุณอาจจะเป็นรักครั้งแรกหรือรักแรกพบของกันและกันก็ได้นะตรงนี้นะคะดูขึ้นมาก็โรแมนติกแล้วนะคะขอมาดูเรื่องราวกันต่อนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับความรักของคุณในเดือนกรกฎาคม2564
มี The World เข้ามาด้วยนะคะเป็นความรักที่มีระยะห่างรักทางไกลหรือเปล่านะคะความรักที่มีอุปสรรคนะคะความห่างของระยะทางหรือคนรักเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะ6เหรียญ นะคะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะคะว่าจะยังไงเด็กถือถ้วยค่ะเหรียญกับถ้วยออกมาเลยนะคะตรงนี้แล้วก็10ถ้วยนะคะเหมือนกับให้อยากจะบอกนะคะว่าตรงนี้น่าจะเป็นความรักของคนที่เป็นคู่กันแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะตรงนี้นะคะความรักระหว่างคุณกับคนรักนะคะเหมือนรักกันมาแบบเป็นรักครั้งแรกแล้ว first sight เลยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเจอกันอย่างปาฏิหาริย์เจอกันแบบว่าเห็นวับแรกก็เหมือนเป็นคนที่เรารอคอยมานานแสนนานก็ได้นะคะความเป็นรักครั้งแรกตรงนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณอาจจะเคยเจอกันหรืออะไรกันในชาตินี้มาก่อนนะแต่มันอาจจะเป็นลักษณะว่าเหมือนมีความคุ้นเคยกันมาอย่างมีความผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเพราะนั้นพบวับแรกที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนคนหนึ่งที่เรารอคอยมาทั้งชีวิตแต่แล้วเราได้เจอนะเป็นปาฏิหาริย์ของความรักนะคะหนึ่งถ้วยที่คุณได้พบเจอกันนะเรื่องราวตรงนี้เหมือนกับอยากจะบอกว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นปาฏิหาริย์ที่มันเข้ามานะคะหรือใครที่ยังไม่ได้เจอนะคะคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอความรักที่เป็นรักแรกพบ Love at First Sight นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้นะคะแต่คนที่เจอกันแล้วเขาก็แสดงว่าวงรอบตรงนี้เขาผ่านไปก่อนคุณแล้วนะคะคนโสดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามแบบทายให้เป็นดวงโดยรวมนะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งนั้นนะคะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะความเป็นหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะเป็นความรักนะคะเป็นรักแรกพบหรือเป็นรักครั้งแรกนะคะของคุณกับเขาด้วยกันก็ได้นะคะมันดูมีระยะทางที่เหมือนกับว่าไม่น่าจะมาเจอกันได้นะบางทีเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเราได้มาเดินทางมาเจอกันอย่างมีปาฏิหาริย์นะคะเหมือนกับ6เหรียญน่ะนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เปิดโอกาสดีๆนะคะในการเข้ามาทักทายทำความรู้จักกับเรานะคะหรือตัวคุณนะคะฝ่ายเรียนนะคะราชาหรือราชินีตรงนี้นะคะเป็นฝ่ายเข้าไปทักทายเป็นฝ่ายที่แนะนำตัวเองเป็นฝ่ายที่เข้าไปทำความรู้จักนะคะกับเด็กถือถ้วยตรงนี้นะคะหรือราชาหรือราชินีถ้วยของคุณในปัจจุบันก็ได้นะคะคนที่โสดก็เพิ่งจะได้เจอกันตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณได้เจอกันเนี่ย1ถ้วยแล้วก็10ถ้วยนะคะมันก็เลยทำให้อาจารย์รู้สึกว่ามันต้องทายว่ามันเหมือนมีความรู้สึกที่คุณเคยเหมือนกับเคยพบกันที่ไหนมาสักแห่งนึงหรือว่าเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะ1ถ้วยกับ10ถ้วยนะแล้วพอได้เจอกันตรงนี้เหมือนคุณรู้ในทันทีทันใดว่าคนนี้แหละคือคนที่คุณจะแต่งงานด้วยคือคนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเขาไปจนชั่วชีวิตของคุณโอ้ยโรแมนติกจังเลยนะคะชาวธาตุลมชาวธาตุลมนะหรือบางทีเจอกันรักออนไลน์นะคะเห็นแค่รูปโปรไฟล์เห็นแค่เว็บหนึ่งของเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่อ่ะนะขอดูเรื่องราวตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะความรักที่แสนโรแมนติกของคุณกับเขาชาวทัดลม Temperance นะคะ Temperance เข้ามาปฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงโอ้โห Temperance แล้วยังจะ View of Fortune อีกนะคะขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงว้าว The Star The Star นะคะ The Fool สองดาบนะคะแล้วก็ Chariot ค่ะเห็นไหมเอ่ยโอ้ไม่เห็นแล้วถ้าสามแถวไม่เห็นอาจารย์จะเลื่อนขึ้นนะคะอ
เดี๋ยวนะคะจันปรับกล้องนิดนึงโอเคน่าจะโอเคขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะมีเดทนะคะแล้วก็มีราชินีไม้เท้าค่ะแฮงแมนโอ้โหว้าวเป็นพลังงานของเดอะซันค่ะโอ้ยแต่ละไพ่อาจารย์ขออ่านอย่างนี้นะตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีฝั่งหนึ่งอะนะคะที่เหมือนกับว่ารอคอยความรักมานานแสนนานนะคะบางคนอาจจะโสดมานานแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามีอะไรมีเดอะฟูลนะคะมีแฮงแมนเกิดขึ้นนะคะเดอะฟูลกับแฮงแมนโสดมานานแล้วนะคะโสดมานานแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าคือไม่มั่นใจแล้วอะแล้วเราจะมีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักดีๆไหมนะคะชาวธาตุลมนะตรงนี้นะคะบางคนโสดนานอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือน่าจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะชาวธาตุลมนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้โสดมานานแล้วนะคะชักไม่มั่นใจแล้วว่าเราจะได้เจอกับความรักดีๆไหมนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะชาวธาตุลมคุณก็คาดหวังอะคุณอาจจะเฝ้าร้องขอนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรผ่านพระจันทร์ผ่านดวงดาวนะคะผ่านสิ่งที่เป็นความเชื่อของคุณนะคะตรงนี้ขอให้ได้เจอกับความรักดีๆขอให้มีปาฏิหาริย์เข้ามาให้เจอกับคนที่เป็นคู่แท้ของคุณเป็นคนรักที่จะเข้ามาอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันตลอดไปในชาตินี้นะคะในชาติภพนี้นะคะแล้วเหมือนกับตรงนี้สิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะก็คือปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามานะคะคนที่เขากำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะชาวธาตุลม View of Fortune ปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามานะคะโชคชะตาจักรวาลจะส่งคู่แท้นะคะคนที่เป็นคู่แท้เป็นคู่บุญบารมีของคุณคนที่จะมาเป็นรักแท้ของคุณในชาตินี้นะคะคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้สดใสสวยงามเต็มไปด้วยความหวังนะคะหรือถ้าเกิดว่าชีวิตของคุณนะคะกำลังเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบางอย่างเดทขึ้นมานะคะอับจนหนทางหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้นะคะเหมือนเขาจะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือดูแลทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มาดูนะคะตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ตัวคุณเป็นยังไงนะคะสถานะหรืออะไรตอนนี้นะคะตัวชาวธาตุลมเป็นอย่างไรบ้างราชีเหรียญ นะคะคุณเป็นเหรียญจริงด้วยนะคะได้ไพ่ใบเดิมของคุณเลยนะคะราชีเหรียญหรือว่าราชาเหรียญสองดาบเจ็ดดาบนะคะlovers temperance ด้าน lover ก็ได้ temperance นะคะตรงนี้นะคะ temperance ในกองตรงนี้ก็มีแล้วก็หกไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะชาวธาตุลมนะตัวคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่เหมือนกับบางคนอาจจะผ่านชีวิตรักมาแล้วก็ได้นะคะแต่งงานแล้วเลิกแล้วนะคะหรือเคยมีความรักมาแล้วแต่เลิกแล้วนะหรือบางคนก็โสดมานานนะตรงนี้นะคะโสดมานานแล้วก็คุณก็ไม่แน่ใจนะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะเจอกับความรักดีๆหรือเปล่านะคะบางคนก็มีแผลในใจนะคะเนี่ยจนเหมือนกับว่าคุณได้มาเจอเขานะคะจนได้มาพบกันนะคะเจ็ดดาบนะคะคุณแอบคิดในใจนะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราไหมนะสองดาบมันมีความลังเลมันมีความสงสัยไม่มั่นใจในตัวเขานะหรือว่าโปรไฟล์ของเขาดูเป็นคนดีเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะคุณจะสามารถ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่มันจริงจังกับเขาได้ไหมนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะไม่ว่าในใจคุณจะสับสนคุณจะคิดยังไงก็ตามแต่ว่าหัวใจของคุณนะคะมันไม่ได้ฟังสมองคุณแล้วมันรักไปแล้วนะคะ lover ขึ้นมานะคะเหมือนกับคุณไม่สามารถต้านทานกับความรู้สึกตรงนี้ได้นะ view of fortune temperance นะคะ the star เข้ามาคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะเขาเข้ามาตามคำอธิษฐานเขาเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะดูสิหกไม้เท้ามันเป็นชัยชนะของคุณนะคะในที่สุดคุณก็ได้เจอกับคุณที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคนที่จะเข้ามาทำให้โลกทั้งใบของคุณเป็นใบใหม่ที่สดใสเป็นสีชมพูนะคะชาวธาตุลมว้าวนะแล้วยังไงต่อคะตัวคุณเองขอดูความรู้สึกในใจของชาวธาตุลมนะคะ View of Fortune ขึ้นมาค่ะได้ทั้ง Temperance ได้ทั้ง View of Fortune นะคะ1เหรียญค่ะอัศวินถ้วยค่ะเด็กเชอรี่เอ็นนะคะราชาถ้วยแล้วก็เอ็มเพรสนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวคุณเองนะคุณรู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะคะที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะคะคุณรู้สึกได้คุณสัมผัสถึงความรู้สึกตรงนี้ได้ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะคะเขาเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะในชีวิตของคุณนะความเป็นหนึ่งเหรียญหรือเขาเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในขณะที่คุณกำลังมีปัญหาอะไรที่อยากปรึกษาใครสักคนนะคะที่อยากมีที่พึ่งทางใจกับใครสักคนเขาเข้ามาในจังหวะตรงนี้ดีๆนะคะเขานะคะอัศวินถ้วยนะคะความเป็นถ้วยของเขาเข้ามาให้กำลังใจทำให้ชีวิตของคุณนะคะที่อาจจะเจอปัญหาอะไรอยู่มันได้ไปต่อนะคะเนี่ยมันมีกำลังใจมันอยากไปต่อมันมีกำลังที่จะลุกขึ้นมานะคะเด็กเชอร์เรียนนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างธุรกิจของคุณอีกครั้งนึงนะคะตัวเขานะคะเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณจนคุณมั่นใจอะนะคะจนคุณมั่นใจว่าคุณกับเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันนะตรงนี้นะคะความเป็นอัศวินถ้วยความเป็นเอ็มเพรสนะคะเหมือนเขาพยายามทำให้คุณรู้คุณมั่นใจอะนะคะว่าตัวคุณคือคนที่เขาจะเลือกให้เป็นคู่ตัวจริงของเขานะเป็นเอ็มเพรสถ้าเขาเป็นราชาถ้วยคุณก็คือราชินีของเขาคนที่จะนั่งอยู่บนบัลลังก์เคียงข้างเขานะคะเป็นสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ในใจตรงนี้นะคะที่คุณรู้สึกว่ามันดีต่อใจของคุณมากมายเหลือเกินนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของตัวเขาบ้างนะคะฝั่งของเขาเป็นยังไงฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอัศวินราชาเหรียญนะคะมี5ดาบหกเหรียญค่ะแล้วก็สิบไม้เท้านะคะเมจิกเชียนนะคะในนี้มีไหมเมจิกเชียนในนี้ไม่มีเมจิกเชียนแต่ว่าในนี้เป็นชาริออตนะคะตรงนี้เป็นเมจิกเชียนลาเวอร์สี่เหรียญค่ะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็สามไม้เท้าค่ะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตรงนี้ตัวเขานะคะเหมือนเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอะนะคะ
เป็นคนที่เปิดตัวเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นนะคะเนี่ยราชาเหรียญหรือราชีเหรียญตัวคุณนะคะเริ่มต้นให้โอกาสในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะยิ้มให้อาจจะเจอโปรไฟล์รูปอะไรแล้วทักไปนะคะตอนแรกนะคะเหมือนเขา5ดาบนะคะเขาก็ยังสงสัยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะกับโอกาสหรืออะไรที่คุณทักไปนะคะเนี่ย5ดาบยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยังไงคนนี้เข้ามาแบบจริงใจจริงจังกับเราไหมนะคะมีความขัดแย้งใจเหมือนกันนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็รับเอาโอกาสตรงนี้ไว้นะคะโอกาสที่ได้ทําความรู้จักระหว่างคุณกับเขาเหมือนเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะคะในการที่รับโอกาสตรงนี้เขามีความรู้สึกดีๆกับคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ดีๆคนเป็นคนที่เหมือนกับมีอะไรที่คลิกกันบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธข้อเสนออะไรบางอย่างหรือการทําความรู้จักกันตรงนี้ที่คุณยื่นให้เขาได้นะคะเหมือนลึกๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแต่ว่าภายนอกเนี่ยเขาอาจจะจําเป็นที่จะต้องแบบว่าดูคนให้ดีอะนะคะดูคนให้ดีใช้สมองในการดูคุณแต่ว่าเรื่องของหัวใจนะเนี่ยเหมือนยอมรับโอกาสที่คุณให้แล้วเราก็อยากรู้จักคุณด้วยนะตรงนี้นะคะตัวเขาคนนี้นะคะราชาหรือราชินีถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเขาเป็นเมจิกเชียนนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่สมองดีไหวพริบดีเป็นคนที่เหมือนมีเวทมนต์นะในการทํานู่นทํานี่แล้วบอกว่ามันสําเร็จได้อย่างงดงามนะคะตัวเขาอาจจะมีภาระความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะ10ไม้เท้าเป็นคนที่แบบเป็นผู้นําเป็นสเปเชียลิสต์นะคะในสายงานสายอาชีพของเขาแล้วก็เป็นคนเก่งที่หาได้ยากมากๆนะตรงนี้นะคะเหมือนเขาอาจจะมีงานรัดตัวยุ่งนะคะหรือมีธุรกิจอะไรของเขาที่เขาต้องดูแลค่อนข้างมากก็ได้นะคะแต่มันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่ตัวเขากับตัวคุณเนี่ยได้มาเจอกันได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์การเดินทางแล้วมาเจอกันอะไรก็แล้วแต่นะคะในท้ายที่สุดนะคะเขาก็ไม่สามารถไปเสร็จหัวใจของตัวเขาเองได้นะคะเขาตกหลุมรักคุณนะคะความรู้สึกแรกที่เขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะแล้วยิ่งได้พูดคุยได้ยิ่งรู้จักนะคะเขาก็ยิ่งรักคุณเข้าไปใหญ่นะคะ lover นะคะคุณเป็นคนที่กำหัวใจของเขานะคะกำหัวใจของเขาเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของคุณนะคะสี่เหรียญตรงนี้ดูไพ่ดินะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่อ่านแนวโรแมนติกไม่รู้จะอ่านแนวไหนแล้วนะตรงนี้นะคะเหมือนตัวเขานะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นทำงานหรือสีนะคะเป็นคนที่ดีมากๆไม่ออกนอกรู้นอกทางนะคะเผลอๆบางคนนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเรื่องงานฤาษีอยู่แต่ในถ้ำนะคะไม่ค่อยมีเวลาไปพบปะเจอหน้าใครก็ได้นะคะงานเยอะงานรัดตัวนะหรือทำงานอะไรยากๆต้องค้นคว้าอยู่ในห้องแลบอยู่ในอะไรที่เป็นแบบว่าที่ทำงานของเขาอะนะคะแต่พอโผล่ปุ๊บมาโลกภายนอกทีหนึ่งอ้าวเจอกันกับคุณอารมณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้แบบตกหลุมรักนะเพราะนั้น Wheel of Fortune โชคชะตามันกำลังแบบเล่นตลกกับคุณทั้งสองคนนะคะทำให้ได้มาเจอกันแบบมันเหลือเชื่อมันไม่น่าจะมาเจอแต่ก็มาเจอกันได้นะคะหัวใจของเขานะคะตอนนี้นะคะเขาก็มอบให้คุณแล้วนะคะสี่ห้องหัวใจเลยนะคะแล้วตัวคุณก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะคะเขากำลังมองนะคะว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไปต่อกันได้ด้วยดีนะคะสามไม้เท้ามองอนาคตร่วมกันนะคะอ่ะมาดูในไพ่พลังงานโดยรวมนะคะตรงนี้ว่าจะยังไงนะคะเหมือนกับตัวเขานะคะพอได้รู้จักคุณเนี่ยนะคะแชริออตคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่อาจจะเคยผิดหวังเรื่องความรักนะคะเราก็ปิดประตูหัวใจตายไปพักหนึ่งก็ได้นะคะแต่พอเขาได้มาพบกับคุณนะเนี่ยปิดประตูหัวใจตายแล้วก็ทําแต่งานสร้างแต่ความสําเร็จให้กับตัวเองก็ได้นะคะมุ่งมั่นทํางานความเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้นะคะเขาก็รอคอยใครสักคนเหมือนกันนะคะที่จะเข้ามาเป็นคนที่มาเคียงคู่เคียงข้างเขานะคะเป็นคนที่เหมาะสมลงตัวด้วยกันกับเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วอยู่ดูแลหัวใจซึ่งกันและกันมีความรักที่อบอุ่นพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะเดินทางในเรื่องราวของความรักตรงนี้นะคะไปจนแบบตลอดชั่วชีวิตของกันและกัน
นะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะตัวคนเองนะคะบางทีก็โสดนานแล้วนะคะรอคอยความรักดีๆนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับคุณเจอแล้วคนที่ใช่คุณจะไม่ปล่อยมือจากเขาไปอีกนะคะมันคุ้มค่าสมกับที่คุณรอคอยความรักดีๆนะคะคุณเริ่มสร้างอนาคตร่วมกันนะคะความเป็นเดอะซันตรงนี้นะคะแล้วเขาอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดไปเลยก็ได้นะคะทำให้จากคนที่อาจจะมุ่งมั่นทำงานนะอยู่คนเดียวเหงาเหงาเดอะฟูลตรงนี้นะคะได้มีโอกาสที่จะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นดูแลจิตใจซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้พลังของเดอะซันขึ้นมานะเป็นพลังที่ดีงามมากๆนะตรงนี้นะคะมีทั้งชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะคะมีทั้งความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะเป็นชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีตุลนะคะธาตุลมนะคะดวงความรักของคุณนะคะขึ้นมาดีงามมากๆนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่โสดนะเรื่องราวจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบนี้นะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะครอบครัวตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยกำลังอาจจะมีลูกนะคะความเป็นเดอะซันขึ้นมาหรือบางคนมีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ก็ได้กำลังพัฒนาครอบครัวของคุณให้มุ่งไปสู่ความฝันมุ่งไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของคุณและเขานะคะตรงนี้ค่ะกลับมาต่อกันนะคะเมื่อกี้อาจารย์ไปยกแคคตัสนะคะแคคตัสตากแดดแล้วฝนลงนะคะวิ่งลงไปนะคะเก็บแคคตัสนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนำนะคะไพ่ออราเคิลนะคะสำหรับความรักตรงนี้นะคะคู่แท้นะคะปฏิหารความรักของคุณคู่แท้ที่จะได้มาเจอซึ่งกันและกันนะตรงนี้นะคะ The Sun ความเป็นคู่บุญบารมีนะคะใครที่ยังไม่ได้เจอความรักดีๆนะคะขอให้เจอกับความรักดีๆนะคะที่คุณรอคอยที่คุณอธิษฐานขอมานานแสนนานนะคะขอให้ได้เจอนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เลยค่ะโอ้ย Refinish นะคะเหมือนกับอะไรโดนใจให้อาจารย์หยิบไพ่ชุดนี้มานะคะ Refinish ตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขาอ่ะมันมีเรื่องราวอะไรกันมากมายหลายอย่างอ่ะเจอกันมาหลายภพหลายชาตินะ Refinish ตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะกับตัวเขามีความผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะเคยรักกันมาเคยต่อสู้กับอุปสรรคความรักอะไรกันมาก่อนหลายภพหลายชาตินะอาจจะคาดกันไม่ได้เป็นคู่กันมาหลายชาติแล้วก็ได้เพราะนั้นในชาติภพเนี้ยก็เลยเหมือนกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยวิบากกรรมทางความรักเนี่ยมันเหมือนกับได้ชดใช้ไปในชาติก่อนๆเยอะแล้วนะคะเพราะนั้นในชาตินี้นะคะก็อาจจะเหลือวิบากกรรมอะไรอีกนิดหน่อยนะคะที่คุณกับเขาต้องชดใช้กันไปแล้วก็จะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาสมหวังกันนะตรงนี้นะคะความรักคู่ในอดีตชาติของคุณที่ได้กลับมาเป็นคู่อีกกันอีกครั้งนึงในชาตินี้นะคะทำไมดูวันนี้เปิดอะไรมันก็เจอแบบเหมือนมีปฏิหารเข้ามายังไงก็ไม่รู้นะคะตรงนี้เหมือนกับอาจารย์ยังไม่ได้เปิดให้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีธาตุอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเอามาเตรียมไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นลืม ขอดูตรงนี้ต่อก่อนนะคะคุณได้อะไรเอ่ย negativity นะคะเรื่องราวอะไรร้ายๆเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีในอดีตนะคะสิ่งที่เป็นพลังงานลบๆนะคะมันจะจบกันไปกับความรู้สึกตรงนี้นะคะคุณกับเขาจะได้มาเริ่มต้นใหม่ร่วมกันนะคะกลับมาสร้างครอบครัวสร้างความรักของคุณนะคะให้เป็นความรักที่อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะด้วยพลังของ The Sun นะคะขอดูอีกหนึ่งใบสิvibration นะคะมันเป็นเหมือนความรู้สึกในใจของคุณน่ะนะคะเป็นความสั่นสะเทือนนะคะเป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกความผูกพันในจิตวิญญาณของคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าตายแล้วเกิดใหม่หลายภพหลายชาตินะคะแล้วเรื่องราวต่างๆในภพชาติก่อนเนี่ยมันเราก็จดจำไม่ได้เราก็ลืมมันไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกนะคะดวงจิตเดิมของคุณน่ะที่เกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วก็มาเกิดอีกครั้งในชาตินี้มาเป็นตัวคุณนะคะจำเรื่องราวไม่ได้แต่ว่ายังจำความรู้สึกต่างๆที่คุณกับเขามีร่วมกันได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะหรืออย่างบางทีคนเราอ่ะแค่รถเฉี่ยวกันแล้วลงมาเขม่นกันแล้วก็ฆ่ากันตายนะมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะดวงจิตของเขาเหล่านั้นเนี่ยเคยผูกพันเป็นศัตรูคู่ฆ่ากันมาก่อน
พอมาเจอกันอีกครั้งในชาตินี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแค่10-20 นาทีถึงอาจจะแบบมุ่งหมายเอาชีวิตกันต่อได้นะเพราะว่ามีความอาฆาตกันมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติมาแล้วเรื่องราวของคุณตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะแต่เป็นพลังงานทางบวกนะคะไม่ใช่พลังงานทางลบคุณเหมือนมีอะไรที่มันสั่นสะเทือนกับความรู้สึกตั้งแต่เจอเขาครั้งแรกนะคะแล้วคุณรู้ได้ทันทีว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ในอดีตชาติเป็นคนที่คุณอยากจะมั่นหมายแต่งงานด้วยเป็นคนที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกันไปอ่ะนะคะจนตลอดชีวิตของคุณบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่แหละคือรักครั้งแรกแล้วก็รักครั้งสุดท้ายหรือบางคนอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนก็อาจจะรู้สึกว่าตรงนี้คือรักครั้งสุดท้ายของคุณนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรธาตุอะไรเป็นคนที่เกิดธาตุดินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรแคปริคอร์นค่ะคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะเพซิสนะคะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะจูปิเตอร์ค่ะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวีนัสคนที่เกิดธาตุไฟนะคะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีธนูค่ะธาตุไฟมายกเซตเลยนะคะ3ลัคนาราศีเลยลมกับไฟนะเข้ากันชาวลัคนาราศีตุลค่ะธาตุลมค่ะธาตุลมมาแล้วนะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะไว้ตรงไหนดีสิงห์นะคะซ้ำนะคะธาตุไฟมาแรงน่านธาตุไฟมาอีกแล้วดูสิสิงห์เมษมาเลยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะธาตุลมค่ะอีกหนึ่งใบนะคะธาตุลมมาครบเลยนะคะเหลือลัคนาราศีเมถุนนะคะตุลกับกุมมาแล้วนะคะอ่ะโอเคนะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาและก็ราศีตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกชุดหนึ่งดีกว่านะคะตรงนี้นะคะชุดนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้เอามาใช้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะชาวธาตุลมชาวสองทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะว้าวจอยนะคะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณนะคะที่อะไรเศร้าๆนะมันน่าจะจบไปแล้วคุณจะได้เจอกับความสดใสความหวังในชีวิตสิ่งดีๆความรักแท้นะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณให้เบ่งบานนะดูสิเหมือนนั่งอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างนะคะรับพลังบวกแล้วพลังแห่งบริสุทธิ์นะคะมีความสุขสดชื่นนะคะอยู่ในอาณาจักรที่คุณกับเขาได้สร้างขึ้นมาด้วยกันก็ได้นะคะหรือไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะทางนี้นะคะอ่ะขอดูต่อสิอีกหนึ่งใบ understanding นะคะเป็นความรักที่มองตาก็รู้ใจมีความเข้าอกเข้าใจกันนะตรงนี้นะคะคุณรู้ดีว่าคุณกำลังรอคอยเขาอยู่แล้วเขาก็เข้ามาแล้วนะเป็นจังหวะชีวิตของคุณที่เหมือนกับคุณจะได้ไปต่อกับความรักกับสิ่งดีๆที่เป็นวาสนาบารมีที่คุณกำลังจะได้รับนะคะชาวธาตุลมนะคะกลุ่มเมถุนตุลนะคะขออีกหนึ่งใบดีกว่าหรือเขาเข้ามาทำให้คุณเข้าใจมุมมองของความรักที่มันดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะเข้ามาทำให้เจอแบบความรักที่สวยงามว่าบางคนเนี่ยชาวธาตุลมอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะตรงนี้มันเลยเจอความรักที่เป็นแสงสว่างความสดใสของชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็กลายเป็นคนแบบคิดบวกนะคะ
Responsibility นะคะเป็นความรักที่พร้อมจะรับผิดชอบพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะคะพร้อมที่จะวาดความฝันร่วมกันนะคะเป็นความรักที่กำลังจะเดินหน้าไปหาแสงสว่างความสำเร็จของชีวิตด้วยพลังของ The Sun ตรงนี้นะคะน่ารักจังเลยนะไพ่ใบนี้นะคะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยอ่ะแถมชุดนี้ให้อีกนะคะเดี๋ยวสิจะบอกว่าอะไร you are loved คุณจะถูกรักนะคะคุณจะได้รับความรักที่ดีๆนะคะความรักที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะตัวเขาหรือตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่รักสัตว์มากๆนะคะหรือรักสัตว์ทั้งสองคนเลยก็ได้นะคะแล้วได้มาอยู่ด้วยกันนะคะบางคนยังไม่มีลูกเลี้ยงลูกหมาลูกแมว อันนี้เป็นลูกอะไรเอ่ยลูกแกะลูกแพะลูกอะไรสักอย่างนึงนะคะน่ารักมากเหมือนกับเป็นความรักที่จะช่วยกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะมันมีความว่าซึ่งกันและกันนะคะแชร์ your gift นะคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้กับกันและกันให้กำลังใจนะคะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์กันและกันนะคะน่ารักมากมายนะตรงนี้นะคะask for help นะคะเหมือนกับตรงนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณนะไม่ว่าคุณจะตกทุกข์ได้ยากยังไงนะคะก็อารมณ์แบบว่าเราได้คู่นะคะที่พร้อมที่จะเดินเคียงข้างเราไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์นะคะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะไม่ทอดทิ้งกันไปไหนอีกแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะชาวทัดลมนะคะขอให้ได้เจอความรักดีๆแบบนี้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกับช่องของอาจารย์นรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ